จูวันนี้พี่ออกไปทำธุระข้างนอกกลับดึกนะเราจะกลับประมาณกี่โมงหรอจะได้อยู่รอกินข้าวด้วยกลับดึกมากอ่ะไม่ต้องรอพี่ป๊อปยังไม่กลับอีกเหรอดึกแล้วนะก็บอกไปแล้วไงว่ากลับดึกจะถามทำไมหลายรอบเนี่ยนี่พี่จะพูดดีๆกับหนูบ้างไม่ได้หรือไงหนูก็แค่อยากจะถามพี่ว่าพี่กินข้าวหรือยังมันน่ารำคาญอ่ะอย่าถามมากได้ป่ะถ้าหิวเดี๋ยวก็หากินเองเลยนะพี่ป๊อปเอ้าจูสวัสดีพี่ชัยเหรอคะเข้ามาก่อนสิคะเอาจูเราป๊อปอยู่ไหมเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่เห็นไปเตะบอลด้วยกันเลยพี่ป๊อปไม่อยู่บ้านอ่ะไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ้าวเหรออ๋อแต่มันคงอยู่กับผู้เชฟมันแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โทรเช็คให้ไม่ต้องค่ะพอดีหนูโทรไปแล้วแล้วพี่ชัยมามีธุระอะไรหรือเปล่าอ่ะอ๋อวันเนี้ยพี่ตั้งใจจะชวนจูกับป๊อปอ่ะไปหาอะไรกินข้างนอกกันอืมแต่ป๊อปมันไม่อยู่อ่ะเอาไว้วันหลังก็ได้เฮ้ยไปสิคะหิวพอดีเลยอ่ะเอาไปงั้นไปด้วยกันเลยจูฟ้าดื่มอะไรดีครับสองเร็วออกไปจูสั่งต่อหรอพอเลยจูนี่ฟ้ายังไม่ทันมืดเลยนะจูกินเข้าไปเยอะมากแล้วนะพอเถอะจูหยุดทำร้ายตัวเองได้ละพี่ว่าจูไปนอนเถอะเดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำอุ่นมาให้พี่บอกว่าจะแต่งงานกับหนูไงไฮัลโหลป๊อปกูว่าเรามีเรื่องที่จะต้องคุยกันเฮ้ยป๊อปทำไมมึงต้องทำอะไรงี้กับจูด้วยวะผมรู้นะว่าพี่ชอบจูอ่ะแล้วนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้มึงต้องนอกใจจูใช่ไหมมึงไม่ยังเป็นต้องทำหนีก็ได้นะเว้ยแล้วถ้ามึงอึดอัดนักอ่ะผมทำผิดมาว่ะพี่ติดคุกครั้งนี้ผมอาจจะไม่ได้ออกมาอีกเลยก็ได้เพราะฉะนั้นผมจำเป็นต้องหาใครสักคนมาดูแลเธอคนที่รักเธอเหมือนที่ผมรักฝากพี่ดูแลด้วยนะพี่อย่าให้เธอกินอาหารทะเลเพราะเธอแพ้อาหารทะเลอย่าให้เธอนอนดึกเพราะสุขภาพเธอไม่ค่อยแข็งแรงเธอกลัวความมืดต้องรอให้เธอนอนหลับก่อนแล้วค่อยปิดไฟผมฝากพี่ดูแลเธอแทนผมด้วยนะพี่แล้วมึงถามโตเขายังพี่ป๊อปห
ไหนพี่บอกว่าพี่จะแต่งงานกับหนูไงโอเครีบไปเฮ้ยมึงจะไปไหนแนนโทรมาบอกว่าจูไม่สบายกูจะซื้อยาไปให้จูแต่มึงกับจูเลิกกันเป็นเดือนนะเว้ยแล้วพ่อแม่เขาไม่อยากให้มึงสองคบกันอ่ะมึงก็รู้นี่แล้วมึงจะไปวุ่นวายทำไมวะแต่กูเป็นห่วงจูนี่ว่ะแต่มึงกับจูมันเป็นไปไม่ได้หรอกเว้ยไม่สนเว้ยเราเคยต่อสู้และดิ้นรนกับความรักของเรามามากแค่ไหนอ่ะพี่เองก็รู้นี่ว่าไงแกเออแกเป็นไงบ้างอ่ะกินอะไรบ้างยังฉันไม่หิวอ่ะฮ่าฉันก็เข้าใจแกนะจูแต่ฉันว่าแกคิดดีๆนะแกจะยอมให้ความรักของแกมันจบลงง่ายๆเพราะพ่อแม่แกเกลียดกันและแกก็มาทำร้ายตัวเองแบบนี้อ่ะฉันว่าแกไปคุยกับพ่อแม่แกดีๆดีกว่ายังไงแกก็ลูกอ่ะพวกเขาคงไม่ใจร้ายหรอกเราเคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันพี่จำไม่ได้แล้วเหรอเราเคยลำบากมาด้วยกันตอนนี้หนูยอมทิ้งทุกอย่างเพื่ออยู่กับพี่อ่ะเป็นไงพี่ทำไมดูน้ำพี่เครียดอ่ะบริษัทที่พี่ไปลงทุนกับเพื่อนกำลังจะเจ๊งเอาเลยพี่ต่อจากนี้ไปชีวิตของเราอาจจะลำบากหน่อยเราก็จะจับมือแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้นะถึงแม้ว่าจะเหลือขนมปังแค่ก้อนเดียวเราก็จะแบ่งกันกินพี่กินคำหนึ่งหนูกินคำหนึ่งเนาะแล้วพี่จะทิ้งหนูไปง่ายๆแบบนี้เหรอแต่ว่าพี่จำไว้นะว่าชาตินี้หนูจะรักแค่พี่คนเดียวพี่อย่าไม่มีวันหนีหนูพ้นหรอกไม่ว่าจะนานแค่ไหนอ่ะหนูก็จะรอพี่กลับมาอยู่ด้วยกันนะในเมื่อจูก้าเดิมพันหัวหน้าตากับพี่แล้วพี่ก็จะไม่ให้จูแพ้เด็ดขาด